ไปว่ากันต่อคุณเอกราชเมื่อคืนนี้คุณดูแล้วเป็นยังไงคือแมนยูเนี่ยไม่รับตอนแรกคิดว่าจะมารถบัสเปิดมานี่ลุยใส่เลยลุยใส่เลยแล้วปรากฏว่าขึ้นนำก่อนเลยได้อย่างรวดเร็วขึ้นนำ 1-0 ใช่ไหมแล้วก็ปรากฏว่าลิเวอร์พูลเนี่ยใช้เวลาประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะตั้งรำได้อะประมาณ20นาทีแล้วถึงจะคุมเกมได้แล้วก็ยิง2ประตูรวดพอจบครึ่งแรกลิเวอร์พูลพลิกกลับมานำ 2-1 เนี่ยเฮ้ยมันก็เหมือนเข้าทางถูกไหมโมเมนตัมมันมาแล้วชอบนักแหละยิงลิเวอร์พูลก่อนเดี๋ยวเอาคืนแล้วครึ่งหลังก็ยังคุมเกมดีอยู่ครึ่งหลังนี่คุมเกมได้หมดจนกระทั่งเปลี่ยนตัวแอนดี้โรบัสซันออกถูกไหมเอาโจโกเมสใช่ตรงจุดนี้ผมว่าสำคัญล็อบโบเองก็ไม่อยากออกมันทำหน้ามึนๆว่าเฮ้ยทำไมเปลี่ยนเราออกเอาโจโกเมสย้ายไปเล่นแล้วคอนเนอร์แบดลีย์โจไปเล่นแบ็กซ้ายคอนเนอร์แบดลีย์เล่นแบ็กขวาแล้วคอนเนอร์แบดลีย์ต้องประกบอาริฮันโดกานาโชใช่ตรงนี้ผมว่าทำให้แมนยูกลับเข้ามาในเกมได้เพราะตอนแรกเนี่ยคุณคิดว่าเอาอยู่กว่าตอนแรกมันคุมเกมอยู่แล้วโกเมสเนี่ยในเกมรุกเขาขึ้นไปเล่นกองกลางได้ถูกไหมจะติดคอเอา จะติดคอเอาน้ำให้พี่หนุ่ยถามได้ถามดีเออเอาแล้วคุมเกมอยู่หมดแล้วเดียวอ่ะก็คุณเอามาอยู่ตรงหน้าผมนะมาฮะเออคือมันคุมเกมอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ประตูที่3ใช่ไหมไอ้จังหวะที่หลุดไป5-2นี่คุณเจ็บปวดไหมล่ะฮะอะไรนะไอ้จังหวะที่ลิเวอร์พูลหลุดไป5-2เนี่ยหลังแมนยูเหลือ2คนเนี่ยยิงไม่ได้ผมไปเช็คกระแสในโลกออนไลน์แล้วโคดี้กักโปโดนด่ายับพอสมควรนะพอแล้วมันเออรับไม่ได้หรอวางแล้วพูดไม่ออกระวัง6วางแล้วพูดไม่รู้เรื่องน้ำจิ้มนี่อร่อยนะน้ำจิ้มอันนี้ของน้ำจิ้มเป็ดพะโล้ค่ะราดเป็ดแล้วยิ่งอร่อยอ่ะต่อเลยไงคือเมื่อวานนี้เนี่ยผมมีข้อสงสัยข้อหนึ่งเลยเรื่องอะไรคือกลัวซาร่าเจ็บอ่ะเปลี่ยนออกทำไมไม่คือไอ้เกมม้วนพฤหัสเพิ่งเล่น90นาทีถูกป่ะเออเออแล้วเมื่อคืนเนี่ยยืนระยะทั้งเกมไม่ไหวหรอกลิเวอร์พูลตอนนี้สภาพคือต้องผลัดกันเล่นไงแต่ว่าคือหลังจากนี้มันจะเบรกทีมชาติ2อาทิตย์นะไม่ก็มันไม่ต้องเล่นแล้ว2อาทิตย์อ่ะมันก็ดูสภาพตอนเล่นอยู่ไงคือพอเริ่มแผ่วอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วคุณดูคนที่ลงไปแทนคนนี้กักโปกักโปเขาว่าก็ค่อนข้างจะล้าเหมือนกันคือไอตอนที่หลุด5คนอ่ะนั่นแหละกองหลังแมนยู2คนเงื้องะแล้วส่งไม่ดีไงกักโป1ช้าใช่สองส่งไม่ดีเอลเลียดยิ่งไปกันใหญ่เลยคือมันเหมือนกับไม่ละเอียดอ่ะเอลเลียดผมว่าเล่นดีมาทุกนัดนะแต่ว่าเมื่อคืนก็คงจะเหนื่อยอยู่มีผลแน่นอนอีกอาการล้าเนี่ยก็บอกแล้วเพื่อนที่แล้วไปยิงเขาทำไมต้องหกเท่าไหร่ก็มันคึกไงแล้วไปยิงเยอะจนกระทั่งหมดไงเออใช่มันเล่นติดกันอ่ะยูโรปาลีกนี่คือเสียพลังงานเยอะเล่นเพื่อหัดถูกไหมได้พักศุกร์เสาร์อาทิตย์มาเยือนแมนยูเงี้ย มันก็ลำบากคือถ้าสมมติอ่ะสมมติได้ประตูที่3ขึ้นนำ 3-1 อะไรเงี้ยมันก็ไม่น่ามีปัญหาถูกไหมแต่ทีนี้ก็คือปิดไม่ลงเพราะ 2-1 แล้วตอนท้ายเนี่ยมันก็เสียวอยู่แล้วถูกไหมเล่นนอกบ้านด้วยไงคือเมื่อวานนี้เจออุดมนะ อุดมเขาแมนยูพี่นนท์อุดมนนท์ไอเราก็ยังพยายามแบบเดี๋ยวคืนนี้เจอกันยังเยอะอยู่เลยตอนนี้เป็นไงฮะแล้วตอนนี้เป็นไงไม่ต้องโทรมาโทรมาไม่รับใช่ไหมคือ 2-1 แล้วครึ่งหลังเนี่ยยิงทิ้งยิงขว้างเลยนะคือไม่เฉียบขาดจริงๆถ้าถามผมมันนูนเยสโอเคนะนูนเยสเนี่ยผมว่าสภาพหน้าเป็นห่วงสุดเลยนะเพราะแข่งจบก็เจ็บอ่ะเอ็นเข่าด้วยเฮ้ยเจ็บเอ็นเข่าด้วยนะคือมันไปโหมเล่นใช่ไหมแล้วไอ้ลูกไหนลูกที่โดนตีเสมอ 3-3 ใช่ไหมอันนั้นก็คือโดนเฟสพลาดโดนเยอะเสียบอลคือมันเป็นสิ่งที่ลูกสอลูกตีเสมอลูกยิงอันเนี้ยมันคือสิ่งที่ลิเวอร์พูลเคยทำกับคนอื่นใช่คือเพรสเข้าไปแล้วแย่งได้อันนี้คือตัวเองโดนบ้างมันเกลือจิ้มเกลือแต่ถึงขนาดที่ว่าโดน2ประตูติดจากที่นำอยู่แล้วพลิกกลับมาแพ้เนี่ยไม่ค่อยเจอนะเดี๋ยวผัวมีแต่ทำคนอื่นนี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะของฤดูนี้ใช่ไหมตอนที่นำ 3-2 อะไรเงี้ยไม่ได้คิดเลยว่า
สุดท้ายจะแพ้ 4-3 ผมยังคิดว่าเฮ้ยโอ้โหยื้อยิงลูกโทษแง่เลยว่ะนอนดึกอีกแกะอะไรเงี้ย 3-3 เออสุดท้ายพัง 4-3 เนี่ยและโดนลูก4คือแบบเวลามันไม่เหลือแล้วอะใช่ป่ะผมว่าไอ้ตอนที่จะเสียลูก4เนี่ยที่ได้เตะมุมเนี่ยคุณนึกถึงคาราบาวครับนัดชิงไหมอารมณ์นั้นเออฟันได้ผมว่าเฮ้ยกะเอาเว้ยเฮ้ยเราไม่อยากยิงลูกโทษเว้ยดันขึ้นไปกันหมดนั่นแหละโดนสวนเลยโอ้โหตายดันขึ้นไปหมดไงเออแล้วคนที่ไล่มาคือแบดลี่ถูกไหมแบดลี่แล้วมีฮาวิเอเลียตที่เสียบอลอ่ะใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าตอนนั้นถ้าฟันได้อยู่ผมว่าอาจจะได้ฟันได้ไปรอโมงไงคือถ้าฟันได้เป็นคนตัวสุดท้ายอ่ะอาจจะไม่ได้ยิงแบบนี้ไม่ได้อาหมัดก็ยิงดีอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าอาดูแบบแฝงเลยนะเมื่อวานตอนดูดีกว่าตอนนาทีสุดท้ายอ่ะของไอ้นาที90เนี่ยมาคัสแรชฟอร์ดเกือบจะยิงให้แมนยูชนะอยู่แล้วที่มันหลุดเดี่ยวไปอ่ะยิงเฉียดเสาไปนิดเดียวอ่ะตอนนั้นผมนึกว่าโอ้โหพลาดได้ไงวะมาคัสอะไรเงี้ยนะเออจริงๆแล้วแมนยูก็ดีจริงแมนยูก็เฉียดหลายลูกนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้โทษตัวเองคือดรอปลงมามาตรฐานลิเวอร์พูลตกลงมาขณะที่แมนยูเนี่ยเป็นหนึ่งในเกมที่เล่นดีที่สุดในฤดูกาลในฤดูกาลนี้ใช่ใช่แล้วมันเป็นคือตอนนี้เนี่ยแมนยูเขาพอใจแล้วพอใจละคือฤดูนี้เนี่ยมันสุดยอดของแมนยูแล้วก็คือโอเคเอาชนะลิเวอร์พูลแล้วเป็นอุปสรรคไม่ลิเวอร์พูลได้4แชมป์แต่วันที่7เมษายนนี่เจอกันอีกรอบอ่ะใช่ในพรีเมียร์ลีกอ่ะนี่กลัวเลยนะมันกลัวล่ะกลัวแมนยูกลัวพลาดซ้ำเหรอวันที่7เมษายนนี่สำคัญกว่าเมื่อคืนนี้อีกสำคัญกว่าเพราะเป็นถ้วยใหญ่เป็นพรีเมียร์ลีกไงลิเวอร์พูลพลาดไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเห็นจากเมื่อวานนี้ก็คือเกิดอะไรขึ้นล้าเปลี่ยนตัวผิดพลาดไหมครอปได้ชื่อว่าเปลี่ยนตัวดีที่สุดนะคือครอปก็เป็นมนุษย์ไงมันก็ต้องพลาดบ้างแหละมันถูกทุกครั้งไม่ได้หรอกใช่ไหมแล้วก็คือมันไม่สามารถที่จะแบบลงตลอดทั้งเกมได้มันต้องผลัดกันเล่นนะเพราะว่า4ถ้วยไงคือแท็กติกของครอปนี่ก็คือว่าอุดมโทรมาหรือเปล่าไม่ใช่เจอกันครอปฮะเออภาษาอังกฤษช่วยบอกเขาหน่อยสิแขนขาอ่อนแรงเสียใจนะอากิถึงไหนนะไม่รู้ไม่ครอปเนี่ยเขาจะใช้ตัวสดจะเปลี่ยนตลอดแต่เมื่อวานนี้แล้วคุณดูแมนยูเปลี่ยนตัวนะเปลี่ยนทีเอากองหลังออกทีเปลี่ยนทีเอากองหลังออกทีคือแมนยูมีออปชันเยอะกว่าแล้วกลางสัปดาห์ก็ไม่ได้เล่นนี่ใช่ไหมล่ะมันก็มีความสดมากกว่าก็เหนือกว่าเป็นธรรมดาสภาพนะครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้คุณจะไปวิเคราะห์อะไรก็เนี่ยคู่เนี้ยคุณพูดว่าไงยังไม่ได้พูดยังไม่ได้อับเลยไม่คิดหรอ ผมก็เมื่อกี้หาพวกเบื้องหลงเบื้องหลังนะแล้วยังไงคุณว่าคล็อปคือเมื่อวานนี้ท้อนะไม่ไอ้ที่ไปลงกับนักข่าวนอร์เวย์อ่ะผ่านเลยอ่ะเออเขาก็ไม่ได้ถามเลยถามคือถ้าเราถามเราก็ถามอย่างนั้นแหละถูกป่ะเฮ้ยลงเล่นบ่อยเกินไปจนล้าเปล่าแล้วคล็อปไปโกรธเขาเรื่องอะไรวะฮะถูกป่ะไปผ่านใส่นักข่าวเนี่ยเห็นนักข่าวไม่คุ้นไงเป็นนักข่าวนอร์เวย์นักข่าวยุโรปอะไรพวกเนี้ยนะแล้วเดินออกกลางคันเนี่ยแล้วคุณจะคิดว่าเขายิ้มหัวเราะเฮฮาโกรธไม่จะไปลงนี้ได้ไงฮะแต่สุดท้ายพอมีสติแล้วก็ยอมรับเองว่าก็คือปิดเกมไม่ได้เองนะพลาดครอปบอกว่านักเตะทำเต็มที่แต่แมนยูก็ควรจะชนะก็บอกก็โอเคก็แมนยูก็เล่นดีจริงใช่ไหมแล้วมองมุมหนึ่งนะบรรดาชาวเป็ดทั้งหลาย คือเกมนี้เนี่ยเราถือว่าเราเซฟเทนฮากไว้ แล้วคุณรักพี่เทนขนาดนั้นเลยอยากให้แมนยูรักษาอีริคเทนฮากไว้คือเอริกเทนฮาคือถ้าเกิดเมื่อคืนนี้เลี้ยวภูสอยแมนยูตกรอบไม่เป็นครับเขาเชื่อว่าเปลี่ยนแน่ๆหลังจากนี่เหมือนจุดประกายให้เทนฮากอยู่ต่อนะมันก็ส่วนเซฟเทนฮากคือผมว่าผมชอบเทนฮากนะเพราะเขาเป็นกุนซือแมนยูที่แบบเขาไม่มีแบบมาพูดอะไรที่แบบหาเรื่องหาราวอะทำงานอย่างเดียวผมชอบมากเลยนิ่งว่าใครผมไม่ได้ว่าอะไรคือแบบบางคนอะไรเงี้ยชอบพูดแล้วแบบที่มันเป็นข่าวเข้าใจป่ะมันเป็นกระแสแต่เทนฮากไม่มีทำงานอย่างเดียวนะครับเฉือนชนะแค่ลูกเดียวแฟนผีโม้กันใหญ่แต่มันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือชัยชนะแบบนี้เนี่ยยิ่งใหญ่กว่า 7-0 อีก
มันก็แล้วแต่ดราม่าของมันใจไหมมันก็เป็นวันของผีมันดราม่าเลยคือลิเวอร์พูลเนี่ยควรจะชนะตั้งแต่90นาทีถูกไหมเดี๋ยวมึงทำหน้าแบบเมื่อกี้อีกทีได้ไหมโดนเขาตีเสมอถูกไหมยิ่งใหญ่กว่า70อ่ะมันยิ่งใหญ่กว่า70นะเพราะมันมีความดราม่า70คุณลุ้นอะไรเดี๋ยวก็ยิงเดี๋ยวก็ยิงไอ้นี่เนี่ยใกล้จะหมด90นาทีปุ๊บตีเสมอถูกไหมใช่พอต่อเวลาเลี้ยวภูยิงนำอีก3-2ถูกไหมแล้วแมนยูตีเสมอ3-3เราก็ต้องคิดว่าเดี๋ยวเลี้ยวภูจะนำอีกปรากฏนาทีสุดท้ายแมนยูยิงชนะเลยแพ้เลยยิงช่วงทดเวลาแล้วน้องมันจะจบอยู่แล้วอ่ะมันยิ่งใหญ่กว่า70นี่ดูหน้าดูหน้าเชื่อได้ไหมเนี่ยฮะขอบคุณมากคุณเอกราชคุณครับคุณผู้ชมบอกให้พี่หนุ่ยร้องเพลงค่ะโอ้ยร้องเพลงเลยตอนนี้พูดอะไรไปยังไม่รู้ตัวเนี่ยง่วงง่วงนะไหน